ชื่อพูนสุขเจ้าค่ะพูนสุขเจ้าค่ะพูนสุขว่าไงอ่ะโยมเพิ่งมาครั้งแรกเจ้าค่ะไม่ทราบหลวงตาขอคำแนะนำเจ้าค่ะคือโยมติดมาเป็นหลายปีแล้วเจ้าค่ะพอนั่งก็จะจิตมันจะว่างเหมือนเมื่อกี้นั่งฟังหลวงตาก็จิตสบายสบายว่างๆนี่นะวิธีแก้นะให้จิตสบายสบายว่างๆปล่อยมันสบายว่างๆไปงั้นนะแต่ให้ถามว่าเนี่ยนี่วิธีการแก้เลยมาตรฐานเลยให้ถามใจตนเองว่าคนในที่นี้รู้ไหมว่าใจเราเนี่ยสบายแล้วว่างมากเลยไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยมีอยู่หนึ่งคนที่รู้เจ้าค่ะคือตัวเองตัวโยมเองตัวเราเองตัวเราเองไงเนี่ยเรายึดตัวเราไงเราเอาตัวเราเป็นผู้รู้เราก็เห็นตัวเราเองอย่าไปสนใจทำลายความว่างความเบาสบายนะแต่เข้าหาผู้รู้คือใครเป็นคนรู้กับเราอะไม่ว่าจะมีสภาวะว่างไม่ว่างจะหนักจะเบาไงก็ตามเนี่ยมันมีหนึ่งคนที่รู้ตลอดเวลาคนอื่นไม่รู้เลยคือใครตัวเราเนี่ยแน่ให้เห็นตัวเราผู้รู้พบตัวเราผู้รู้ปล่อยวางตัวเราอย่าไปยึดว่าผู้รู้เป็นเราเป็นผู้รู้ก็จะพ้นทุกข์นิพพานไปเจ้าค่ะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วอย่าพยายามไปทำลายความเบาความสบายความว่างนะคือปล่อยมันเบาสบายว่างไปงั้นแน่แต่อย่าไปสนใจมันเข้ามาให้พบผู้รู้พบผู้รู้ก็คือตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้ความเบาสบายไอ้เบาสบายอ่ะมันรู้ตัวมันเองไม่ได้เบาสบายและว่างเนี่ยมันรู้ตัวมันเองไม่ได้ต้องมีแต่คนหนึ่งคนที่รู้เสมอคือเราเพราะอะไรเรายึดเอาขันห้าเป็นเราเป็นขันห้ามีขันห้าอยู่ในตัวเราจิตของเราเป็นจิตเราจิตของเราไปยึดเอาขันห้าเป็นเรายึดเอาจิตเป็นเราเป็นจิตเนี่ยเราก็เลยต้องปล่อยวางตัวเราแล้วก็เราจะพ้นทุกข์ได้เท่ากับปล่อยวางขันธ์5ได้หมดเข้าใจไหมไม่ค่อยแน่ใจว่าเข้าใจไม่ค่อยแน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่าเพราะจะไล่ได้ไหมเดี๋ยวไล่ตอนนี้ได้ไหมเนี่ยหลวงตาให้คำนำการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะจะไล่ตอนนี้ได้ไหมจะไล่ให้ตอนนี้ยิ่งไล่ยิ่งงงเนาะเจ้าค่ะถ้ายิ่งไล่ยิ่งงงไล่ไม่ได้เพราะว่าถ้าไล่แล้วงงเลยเจ้าค่ะถ้าไล่แล้วงงแปลกมากเลยเจ้าค่ะถ้าไล่ปุ๊บงงเลยเจ้าค่ะมันจะประหม่าแล้วงงเลยเจ้าค่ะแล้วขั้นตอนที่จะให้โยมเอาเป็นการบ้านกลับไปทำควรจะตรงไหนเจ้าค่ะตอนนี้เลยเนี่ยค่ะตอนที่โยมเนี่ยตอนนี้ขนาดนี้เลยเนี่ยคือใจไม่ใกล้จะเป็นใจไม่ปรุงแต่งแล้วตอนนี้ใช่ค่ะอย่าไปหาอะไรอย่าไปหาวิธีทำอย่าไปหาอะไรเนี่ยค่ะเนี่ยตอนนี้ยอมใกล้จะเป็นใจไม่ปรุงแต่งแล้วใกล้จะปล่อยให้ตรงเกณฑ์ที่ดีๆสบายในความไม่ปรุงแต่งในความเงียบความสงบสงัดอ่ะมีตัวเราพูดอยู่ในนั้นใช่ค่ะมีตัวเราพูดอยู่ในความเงียบความสงบสงัดนั้นใช่จ้ะอันนี้ไอ้ตัวเราที่พูดอยู่เนี่ยเป็นขันธ์5แต่ใจอ่ะที่เงียบสงบสงัดเนี่ยมันพ้นขันธ์5ใจที่ไม่ปรุงแต่งที่มันเงียบสงบสงัดไปหมดเลยทั้งโลกธาตุภายในและภายนอกไม่แบ่งแยกภายในภายนอกเป็นความเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุสงัดไปทั้งธรรมธาตุทั้งโลกธาตุเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งแต่มีตัวเราพูดในนั้นน่ะไม่หยุดเลยความเงียบความสงบความสงัดเนี่ยมีอยู่แต่ในความเงียบหรือว่าผิวของความเงียบความสงบสงัดเนี่ยมีตัวเราที่เป็นขันธ์5พูดไม่หยุดเลยในใจน่ะพูดไม่หยุดเพราะว่าใจมันเงียบมันเลยเห็นตัวเราพูดไม่หยุดใจมันเงียบเนี่ยใจมันเงียบมันเลยเห็นตัวเราเนี่ยพูดไม่หยุดเราเลยพูดในใจแต่พูดเสียงดังเราเห็นเราพูดเสียงดังในใจได้เลยเพราะอะไรเพราะใจมันเงียบมากเลยเราเสียงมันดังนิดนึงเราพูดในใจเสียงมันดังมากดังก้องอยู่ในใจเราเนี่ยเราจึงเห็นว่าตัวเราพูดไม่หยุดเลยในความเงียบนั่นแหละคือขันห้าที่ตัวเราพูดไม่หยุดเนี่ยคือขันห้าแต่ใจที่เงียบสงัดไปทั้งโลกธาตุเนี่ยคือใจที่ไม่ปรุงแต่งเข้าใจไหมพยายามเข้าใจจ้ะค่ะฮะพยายามเข้าใจจ้ะค่ะพยายามเข้าใจถ้าพยายามเข้าใจจะเป็นปรุงแต่งนะเพราะว่ามันไอ้ที่ความพยายามเข้าใจได้มันเอาขันธ์5พยายามทำความเข้าใจใจที่เงียบสงบสงัดที่ไม่ปรุงแต่งมันไม่เข้าใจไม่ได้เป็นความเข้าใจหรือไม่เข้าใจใช่มันเฉยเฉยเจ้าค่ะพระอาจารย์เออมันก็ไม่ได้เฉยเฉยนะมันเงียบมันนิ่งมันสงบมันสงัดใช่มันว่างเปล่ามันไม่ปรากฏอะไรเจ้าค่ะแต่มีตัวเราเข้าใจไม่เข้าใจ
ตัวเราหาหนทางตัวเราดิ้นรนตัวเราพยายามไอ้นั่นคือขันห้าแล้วขันห้าเนี่ยมันพูดมันภาคมันดิ้นรนมันก็หนามพยายามมันสงสัยอยู่ในธรรมชาติของใจที่เงียบสงบสงัดจนหาที่เงียบสงบสงัดไม่ได้เลยมันขึ้นมันเหมือนกับมันไม่มีที่เงียบที่สงบสงัดมันคือสงัดไปทั้งโลกธาตุเออเกือบแล้วเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งตั้งใจฟังให้ดีว่าชื่ออะไรวะพี่พูนสุขเจ้าค่ะพูนสุขคุณสุขลองพิจารณาสังเกตรอบๆตัวเรารอบๆในวัดนี้ธรรมชาตินี้ดูที่เนี่ยที่ตรงเนี้ยมันติดเขาใหญ่ฝนตกมีภูเขาล้อมรอบมีป่าไม้ลองมองดูธรรมชาติรอบตัวเราสิคุณสุขว่ามันเป็นยังไงก็มันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองเจ้าค่ะเออมันไม่ได้มันก็เป็นของเขาอย่างนั้นเออตอนนี้มันเป็นเวลากลางคืนเนาะใช่เจ้าค่ะมันรถลาก็ไม่มีวิ่งมาใช่เจ้าค่ะแล้วมันเป็นไงธรรมชาติรอบตัวเรามันเป็นไงมันเงียบไหมก็สบายสบายสงบดีเจ้าค่ะเออมันสบายสบายสงบดีเนาะมันเงียบเงียบไหมเจ้าค่ะเออมันเงียบมันสงบมันสงัดค่ะมันเงียบก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับเขาเขาเป็นอะไรก็ตามใจเขาเขาอยากเป็นอะไรก็ฝนตกเดี๋ยวเขาก็หยุดจะมาไม่ได้ทุกข์กับสิ่งที่เกิดรอบตัวนะคะคุณสุขเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางซะแล้วลองทิ้งตัวเองที่เป็นศูนย์กลางสิทิ้งตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็ลองมองธรรมชาติรอบตัวเราเดี๋ยวนี้จริงๆแต่คุณสุขเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางเป็นตัววัดลองมองธรรมชาติรอบตัวเราดูสิว่าฟังเสียงเงียบมั่งเคยฟังไหมเสียงเงียบอ่ะคือเสียงที่ดังที่สุดในใจเราเนี่ยเสียงอื่นๆเนี่ยแม้แต่ดังทำลายเสียงเงียบไม่ได้เสียงเงียบเนี่ยมีอำนาจและยิ่งใหญ่ที่สุดเสียงลุงตาพูดเสียงอึ่งอ่างร้องเสียงจักรจันทร์เลนไลจิ้งหรีดร้องเสียงสัตว์ป่าร้องแต่ไม่สามารถทำลายเสียงแห่งความเงียบได้เลยธรรมชาติเสียงแห่งความเงียบของธรรมชาติเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดคุณสุขลองไม่เคยฟังเสียงเงียบยุ่งวุ่นวายแต่ตัวเองยุ่งวุ่นวายแต่ครอบครัวมั้งยุ่งวุ่นวายแต่ตัวเองยุ่งวุ่นวายแต่ครอบครัวขนาดมาอยู่ที่วัดเนี่ยมาอยู่ที่นี่ยังวุ่นวายตัวเองวุ่นวายครอบครัวคุณสุขไม่ได้ปล่อยวางตัวเองและครอบครัวมีเวลาที่จะปล่อยวางตัวเองและครอบครัวเลยไม่ได้ชื่นชมธรรมชาติรอบตัวเราเองตอนนี้ธรรมชาติรอบเขาใหญ่ป่าไม้ภูเขาฝนตกธรรมชาติที่ร่มเย็นเงียบสงบสงัดแม้แต่จะมีเสียงลูกตาบ้างพูดเป็นระยะมีเสียงอึ่งอ่างร้องจิ้งหรีดเลียลายจักรจันทร์ถึงเขาจะร้องยังไงก็ตามแต่เขาไม่สามารถทำลายความเงียบของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ได้เลยเสียงธรรมชาติเนี่ยมีอำนาจเสียงแห่งความเงียบของธรรมชาติมีอำนาจและยิ่งใหญ่มากถ้าเราสัมผัสเขาได้เสียงใดๆที่ดังไม่สามารถทำลายเขาได้แม้แต่เสียงที่เราพูดอยู่คนเดียวในใจวุ่นวายอยู่ในใจก็ทำลายเสียงแห่งความเงียบภายนอกและภายในใจเราไม่ได้เคยได้ยินไหมเขาเรียกอะไรนะ Sound of Silence เสียงแห่งความเงียบ Sound of Silence เสียงแห่งความเงียบเสียงแห่งธรรมชาติเคยได้ยินไหมเคยได้สัมผัสไหมคุณสุขมีแต่ความวุ่นวายกับตัวเองวุ่นวายกับครอบครัวความรักความห่วงครอบครัววุ่นวาย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 เลยไม่ได้แม้แต่มาอยู่ที่นี่มาอยู่กับธรรมชาติไม่มีเวลาชื่นชมธรรมชาติ
ไม่มีเวลาที่จะสัมผัสความเงียบความสงบความสงัดไปทั้งจักรวาลโลกธาตุของธรรมชาติเราวุ่นวายมากเกินไปวุ่นวายกับตัวเองมากเกินไปบางคนมาแล้วก็ไม่ได้พบกับความเงียบเลยไม่ได้ยินเสียงเงียบของธรรมชาติไม่ได้สัมผัสความเงียบของธรรมชาติมาปฏิบัติมานั่งกูจะเอากูจะเอากูจะเอากูจะให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้เป็นรู้นิพพานกูจะเอากูจะเอาแล้วพอไม่ได้ทันทีก็คับแค้นคับแค้นแน่นอุรามันก็เลยไม่เคยได้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยเขาไม่มีโอกาสเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยแต่ทั้งที่เขาบอกว่าจะมาเอาธรรมมาปฏิบัติธรรมให้เป็นธรรมแต่เขากลับกลายเป็นส่วนเกินของธรรมชาติตลอดเวลามีตัวเราที่เป็นส่วนเกินของธรรมชาติตลอดเวลากูจะเอากูจะเอากูอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากบรรลุอยากนิพพานมันเป็นส่วนเกินธรรมชาติมีตัวเราเป็นส่วนเกินธรรมชาติเรามีตัวเราเป็นส่วนเกินธรรมชาติตอนนี้ครอบครัวก็มันได้มาด้วยอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเราจึงทำไมไม่ได้สัมผัสถึงความเงียบความสงบความสงัดของธรรมชาติซะบ้างเรามีแต่วุ่นวายวุ่นวายแต่เรื่องตัวเองวุ่นวายแต่เรื่องครอบครัววุ่นวายจะเอาบุญกุศลวุ่นวายแต่เอาบุญบารมีบางคนมาบางทีมาเป็นรถทัวร์หลายคันแต่เขาไม่ได้ลิ้มรสของความเงียบความสงบเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยเพราะว่าเขาจะรีบไปจะรีบไปไหนล่ะจะรีบไปให้พบให้ครบ9วัดภายในวันเดียวไปเอาบุญกุศลบุญใหญ่มากบุญไปให้ทัน9วัดภายในวันเดียวรีบไปสกแล้วรีบขึ้นรถลงรถแล้วรีบขึ้นรถรีบไปให้ครบ9วัดเอาบุญกุศลเขาไม่รู้เลยว่าบุญคืออะไรบุญคือใจที่สิ้นความปรุงแต่งนั่นคือบุญที่สูงสุดบุญคือใจที่สิ้นความปรุงแต่งเนี่ยคือจึงเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลนั่นเนี่ยคือกลับคืนสู่จักรวาลเดิมนั่นแหละคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรียกว่านิพพาน